โรดเกล้าคอรอมเศรษฐาหนึ่งครับหนึ่งครมใหม่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้วเศษฐานั่งแค่นายกพิชัยขุนทางควบรองนายกพิชิตจ,จีราพรนั่งรัฐมนตรีประจําสํานักสุชาติอัฐกรตามโผลราชกิจานุเบกษาประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรีซึ่งถือเป็นคณะรัฐมนตรีเศษฐาหนึ่งครับหนึ่งประกอบไปด้วยหนึ่งให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีดังต่อไปนี้นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายก พน้นจากความเป็นรัฐมนตรีนายปานปรีพหิธานุกรรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนางพงเพชรชุลละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนายจับพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการการต่างประเทศพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนายชัยยาพมมารมัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนายอนุชานาคาัยรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนายเสริมศักด์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนายแพทย์ชลนานสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี2ให้แต่งตั้งรัฐมนตรีดังต่อไปนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่ง นายพิชัยชุนหัวชิระเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายจับพงษ์แสงมณีเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนางสาวจิราพรสินธุพัยเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนายเผ่าภูมิโรจนสกุลเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายปานปรีพหิทธานุกรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายอัธกรศิริรัตยากรเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุชาติชมกลิ่นเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายสมศักดิ์เทพสุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป